นี่คือปลาไผ่เอ้าคือบางๆแล้วแม่เอ้ายังว่ากวนไข่เนาะบ่เห็นหรือหยังคลิปนั่นนี่แม่ออกไปแม่คนเบิ่งอยู่ประมาณ2ล้านนี่ล่ะของช่องผมอ่ะโอ้คนเบิ่งกันหลายตัวแม่เนี่ยไผ่ขนาดบ่ทันได้หดนี่น่ะมาหด2เที่ยนี่เนี่ยจ้ะอันนี้มื้อนี้มันออกจนว่ามันแห้งดอกบ่มาหดอันนี้แม่มาขุดขายมื้อนั้นมาขุดขายเห็นเนาะมันครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือสวนปลาไผ่ของแม่ยุนอิติปิอยู่อันตำบลหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงบ้านละไตบ้านละเหนือบ้านละเหนือมื้อนั้นผมมานี่สวนนี่สิเต็มได้เด้อครับพี่น้องสินําอันนี้พ่อคลิปออกไปคนอยากได้พันสรุปแล้วมันคือว่าพันอีหยังล่ะแม่พันนอกฤดูค่ะพันนอกฤดูหมายความว่ามันสิออกตลอดมั้ยแม่มันออกสู่ฤดูเลยค่ะโอ้มันออกสู่ฤดูเลยก็เลยเอิ้นว่านอกฤดูได้เห็นขายดีป่ะขายดีค่ะแต่ว่ากันช่วงนี้มันก็โลละแพงเด้โลละ40บาท50บาทเด้หมายโอ้ช่วงนี้ได้โลละ40บาท50บาทจ้ะอันนี้คือยังบ่ทันได้เต็มเทียนป่ะครับจ้ะมันต้นน้อยน่ะอันน่ะมันลําน้อยมันออกบ่งามเฮาบ่ได้รดน้ําพุ่นน่ะโอ้คือก็ฮอดยามมันนั่นไงเฮาก็หักไปขายแม่นอยู่ตลาดอันนี้มันยาวเกินแล้วยาวเกินแล้วบ่เอาไปขายค่ะปล่อยให้มันเป็นต้นนั้นไปติจ้ะปล่อยให้มันเป็นต้นเราก็ขุดต้นขายปลาไผ่ของแม่อยู่นี่จักไรนี่แม่จักงานมันประมาณงานเดียวนี่หรือถ้าว่ามันมี200ต้นนึงแม่200ต้นจ้ะกับอันงานเดียวจ้ะโอ้พี่น้องนี่แม่มันปลูกไว้2คูณ2แม่2คูณ2เมตรจ้ะนี่มันออกอันนี้สามารถเฮาบ่ทันได้รดน้ํามันยังออกแล้วเนี่ยมันออกเลยนี่ค่ะอ๋อถ้าเกิดแม่รดน้ํานี่ความหมายของแม่คือถ้าเกิดแม่รดน้ําเนี่ยรดน้ํานี่ได้ขายใส่ปีใหม่ได้สุปีได้ขายเลยมันเถาะแม่นค่ะเอ้าดีตัวเนาะไผ่อันนี้เนาะไผ่นี่มันออกอยู่เบิดปีแต่บ่หดนี่ก็ได้กินได้ขายอยู่นะคะแม่ปลูกมาจักปีแล้วครับเนี่ยมันจะปลูก2ปีตั๋ว2ปีนี่เด้อ2ปีแล้วจ้ะเบิ่งพี่น้องปลาไผ่นอกฤดูแม่บอกว่ามันออกตลอดได้ทําเงินได้ตลอดบ่แม่แม่นค่ะถ้าเฮารดน้ํามันก็สิออกตลอดเลยอันนี้ก็ยังเฮาบ่ได้รดน้ํามันยังออกเลยนะคะแซ่บพอยังว่าติผมไปยามแม่อยู่ตลาดแม่เอาให้ไปกินอยู่ห้องจะได้กินก็แซ่บอยู่ล่ะแม่จ้ะอันนี้เฮาบ่ได้เสียหายว่าจังเสียเฮาว่าเฮาตัดบ่ทันเฮาตัดบ่ทันเอาไปขายบ่ทันจังซี่เฮาก็บ่ได้เสียหายว่าเอาหน่อไม้บ่ทันบ่ได้เงินดอกเดี๋ยวบ่ได้ว่าครับเฮาต้องมีขุดขายอีกขายพันขายพันแม่ขายจังได๋พันนี่พันนี่คันถ้าเพิ่นมาเอาต่อละ40บาทมาต่อละ40บาทเฮาขุดให้เพิ่น40บาทครับค่าเฮาส่ง60บาทค่าส่งฟรีค่ะส่งฟรี60บาทจ้ะถ้ามาเอาเองก็40บาทค่ะเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วมั้ยส่งเป็นแล้วบ่ส่งเป็นค่ะโอ้ตะกี้ขายนอเดี๋ยวนี้พ่อนั่นปุ๊บมาขายพันน้ําเหรอติจ้ะขายพันนี่พี่น้องผู้ใดอยากได้พันนั่นไผ่ไปปลูกอยู่เฮียนอยู่ซั่นแม่นไว้ถ้ากินนี่ออกตลอดปีขายแต่10ตอขึ้นไปส่งได้แต่10ตอขึ้นไป10ตอขึ้นไปแม่ส่งจ้ะโอ้โหก็ดีแต่หน่อยบัดนี้ล่าสุดมีคนมาจากนอจากตอกับแม่ว่าล่าสุดมาเอาวังหัน100นึงค่ะ100ตอค่ะคือมาจากอุดรพุ่นค่ะมาจากอุดรมาอันแม่นจากแม่เนี่ยจ้ะเพิ่นได้จังฮู้จักกันเพิ่นก็เบิ่งคลิปค่ะเบิ่งคลิปผมเนี่ยช่องบ่แม่นวิถีเกษตรนี่ติเบิ่งคลิปแล้วเพิ่นก็โทรตามคลิปเลยค่ะครับผมสิไปเอาไผ่แม่มีพันธุ์ให้ผมบ่ครับอันนี้แม่ก็ว่ามีกันถ้าว่าสิเอาเท่าใดสิให้ส่งหรือว่ามาเอาเองกันเอาเองก็ตกลงกันว่า40บาทคูดให้ถ้าส่งก็ให้60บาทพร้อมส่งเลยค่ะครับก็บอกเพิ่นโอ้นี่น้อท่านผู้ชมจ้ะเพิ่นน่ะก็ออกนี่ออกเรื่อยๆเลยค่ะนี่คิดน้อตอนนี้แม่ว่าบ่ทันได้หดน้ําก็เลยบ่ค่อยมีจ้ะมันสิออกแท้ๆก็พุ่นละเดือนกุมภาพันธ์มีนาออกครบเลยกุมภาพันธ์มีนานี่หลายแม่นบ่แม่แม่นออกหลายพี่น้องรับชมจากจังหวัดใดนะครับซอยเมียนมาบอกบ่แม่นวิถีเกษตรแน่ว่ารับชมจากที่ไหนอยู่ที่ไหนนะครับส่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ล่ะว่าเฮาบ่ได้ว่าเอาบ่ทันจังซั่นจังซี่บ่ได้ว่าบ่ว่าเอาบ่ทันเฮาก็ต้องขายต้นขายลําครับบ่ยากแม่ได้เฮ็ดเกษตรครับ
ในพื้นที่20ไร่นี่ยางไปใส่ก็มีแต่แนวกินแนวไข่มีแต่แนวไข่เฮาต้องเฮ็ดให้มันมีแนวไข่ครับออกไปเรื่อยๆจังละยังบ่ทันได้รดน้ําค่ะอันนั้นของแม่บ่นั่นบ่อันนั้นปลูกหญ้าของเพิ่นแม่คือว่าอันเอาเฮ็ดมาโรยเนี่ยมันสิขึ้นบ่อันเฮ็ดปวกเพิ่นบอกตั่วอ่าฮะเพิ่นมาเอาเขี้ยเฮ็ดปวกมาโรยว่าซั่นว่าอืออันบอกเพิ่นหามาให้อยู่พวกไปอ่ามันมีขายได้แม่เสื้อเฮ็ดปวกนี่ก็สิบ่ได้ดีอยู่บ่นี่ได้อีกเค้าเอิ้นว่าเกษตร2ซั่นนะหามาให้แม่แน่เดี๋ยวผมไปหาแล้วผมจะเอามาให้แม่อยู่เอามาเด้อครับถ้าเจอแล้วผมจะสั่งมาให้เลยจ้ะเฮ็ดปวกไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเด้อ